พรคประชาธิปัตย์จัดการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2พศ2561ที่โรงแรมมิลเลอร์เคลแกลนถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จำนวน41คนพร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ11คนโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพักเป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการหยั่งเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพัก ซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับคะแนนสูงสุดและไฮไลท์สำคัญยังอยู่ที่การเลือกตั้งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคต่างๆผลสรุปมีดังนี้นางสิริวัลปลาสจากศัตรูเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภาคเหนือนายวิทูลน,นามบุตรเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภาคอีสานนายสาธิตปิดตุเตชะเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภาคกลางนายนิพิษอินทรสมบัติเป็นรองหัวหน้าพักดูแลภาคใต้ และนายสรรเสริญสมลาภาเป็นรองหัวหน้าพักดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่นายจุติไกรเลิกเป็นเลขาธิการพักตัดสินใจมาเพามมื่อสำุุจจุดเคลี่ยนที่สำคัญของพรรคเลยป,ป,ปัเพราะเชื่อว่า สวัสดีค่ะเปี B ่ยม BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะกด subscribe ช่อง Daily New Life k i d TH นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักๆของพวกเรา BNK นะคะไว้เจอกันค่ะ